สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณมิ้นได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับเรื่องราวของทาวน์เฮาส์มือ2กันเลยครับสวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีทีมงานแล้วก็ผู้ฟังค่ะครับผมคุณมิ้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนมิ้นโทรมาจากสมุทรปราการค่ะพี่แจ๊คอยู่แถวสมุทรปราการมีผลกระทบจากน้ำท่วมไหมฮะเนี่ยอ๋อห่างไกลพอสมควรเลยค่ะรอดพ้นอยู่ค่ะโชคดีโชคดีนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ที่น้ำท่วมด้วยคุณมิ้นกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากค่อยๆเล่าคลายความตื่นเต้นทิ้งไปแบบสบายๆเลยนะแล้วปกติเนี่ยมิ้นติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักมิ้นฟังย้อนหลังค่ะพี่แจ๊คเคยฟังสดแล้วรู้สึกกลัวมากกว่าเลยไปตัดสินใจฟังย้อนหลัง มันคนละฟิลกันใช่ไหมใช่ค่ะมันหยุดไม่ได้ค่ะถ้าฟังสดก็เลยฟังย้อนหลังว่าเฮ้ยถ้ามันน่ากลัวเราหยุดได้ใช่ค่ะหายใจหายคออะไรทำนองนั้นนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมามิ้นยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีค่ะจริงๆเป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องจากแม่เล่ามาค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้มิ้นอยู่หน้าพัดลมใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวมิ้นปิดก็ได้ค่ะมันจะไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนนะไม่ค่ะสบายมากค่ะวันนี้อากาศหนาวแปลกอากาศหนาวแปลกๆอากาศเย็นแปลกๆเหมาะกับการคุยเรื่องผีค่ะพี่แจ็คมาทาวน์เฮาส์มือสองที่ว่านี้เป็นยังไงค่ะก่อนอื่นเลยคือเรื่องเนี้ยมินตั้งใจจะไปหาคอนเทนต์ตลกแบบพูดคุยตามภาษาพี่น้องกันนะคะเกี่ยวกับอาการนอนละเมอของมินตอนเด็กเพราะว่ามินกับน้องสาวเนี่ยนอนด้วยกันแต่ช่วงที่เราเล่าๆไปเนี่ยมีแค่มินนะคะขำคนเดียวส่วนน้องสาวก็พูดส่วนขึ้นมาว่าคือเขาไม่ขำเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่มินนอนละเมอแต่ละครั้งอ่ะมันน่ากลัวมาก อย่างเช่นครั้งหนึ่งที่มินละเมอแบบชี้ไปหาใครก็ไม่รู้คือชี้ไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่น้องก็แบบโบยไปให้แม่ประมาณว่าถ้าอยากรู้ก็ให้ไปโทรหาแม่เองแม่น่าจะเล่าได้ละเอียดกว่าเรื่องนี้ก็เลยจะมาจากแม่ซะส่วนใหญ่ค่ะแต่มิ้นขออนุญาตเล่าแบบเหมือนแทนตัวเองเล่าเลยนะคะได้เลยครับค่ะครอบครัวมิ้นเนี่ยก็คือมีอยู่4คนมีป้ามีแม่มีมิ้นแล้วก็น้องสาวอีก1คนที่ห่างกันประมาณ3ปีโดยป้าเนี่ยค่ะเขาจะเป็นข้าราชการส่วนแม่ก็จะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านธรรมดาแต่บ้านเราเป็นคนไทยนะคะแค่เรียกป้าเฉยๆเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดช่วงประมาณมิ้นอายุสัก5-6 ขวบได้อ่ะค่ะก็เป็นการที่ครอบครัวเราย้ายจากบ้านเช่ามาอยู่ในบ้านที่เราซื้อเป็นของตัวเองแล้วแต่บ้านที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่บ้านมือหนึ่งเป็นบ้านมือสองลักษณะบ้านก็กลางเก่ากลางใหม่อ่ะค่ะไม่ได้สุดโทรมอะไรมาก คือเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ปูน2ชั้นสัดส่วนก็แบ่งชัดเจนบันไดขึ้นบ้านก็เป็นบันไดไม้ราวกับบันไดเป็นพลาสติกสีแดงแล้วก็ใต้ถุนบ้านก็จะโล่งๆต้องเล่าแปลนบ้านคร่าวๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเหตุเกิดมันก็เกิดในบ้านเนาะค่ะช่วงแรกๆที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะแม่เล่าว่าเราจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านที่เป็นชั้นหนึ่งของบ้านจะกินจะนอนจะเล่นอะไรอยู่ที่นี่เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะละหนึ่งแล้วก็ลูกยังเล็กละสองแม่ก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกคนเดียวเขาก็ไม่สะดวกที่จะอุ้มขึ้นอุ้มลงอะไรอย่างนี้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็แค่ที่อยู่อาศัยก็แค่นั้นเองค่ะพี่แจ๊คจนกระทั่งแม่มิ้นน่ะเริ่มสังเกตว่าพฤติกรรมของมิ้นจากเดิมทีมิ้นไม่ได้เป็นคนติดป้าไม่ได้เป็นคนติดแม่ถ้ามิ้นไม่เล่นกับน้องสาวมิ้นก็จะเล่นคนเดียวคือสามารถเล่นได้โดยที่ไม่งงแงแม่อะไรแต่ที่เปลี่ยนไปคือมิ้นเริ่มติดแม่มากขึ้นแม่ไปไหนมิ้นไปด้วยแม่เดินออกไปหน้าบ้านมิ้นก็เดินตามค่ะไม่ได้ไปทำอะไรเลยคือขอให้หยุดตัวติดแม่หรือถ้าวันไหนที่ป้ากลับมาจากการทำงานเขาแค่นอนเฉยๆมิ้นก็จะไปนอนข้างป้าโดยที่ไม่ได้แบบไปกวนอะไรเขาขอยังไงก็ได้คือจะไม่อยู่ในบ้านคนเดียวประมาณนั้นมันติดถึงขนาดที่ว่าแม่บอกว่าแม่ไปอึในห้องน้ำมิ้นก็ตามไปเฝ้าค่ะเป็นแบบนั้นเลยจน
เริ่มสังเกตว่าจากเด็กเงียบๆก็เริ่มมีอาการงองแงมากยิ่งขึ้นก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นด้วยตามวัยกำลังโตตัวยืดอะไรก็ว่าไปประมาณนี้แต่อีกหนึ่งพฤติกรรมคือมิ้นเป็นคนนอนละเมอมาตั้งแต่เด็กค่ะคือปกติแล้วก็วีคนึงก็คืน2คืนอะไรทำนองนี้แต่การย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้มันถี่ขึ้นเกือบจะทุกคืนโดยลักษณะการนอนละเมอของมิ้นก็มีลุกขึ้นมานั่งบ้างหรือเริ่มลุกเดินบ้างบางคืนก็เป็นอาการเหมือนร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็หยุดแล้วก็หลับไปเองตื่นมาก็จะจำอะไรในแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันคืออาการนอนละเมอแม่กับตาก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะมิ้นเล่นเยอะหรือเปล่ามิ้นดูละครผีดูรายการอะไรที่มันน่ากลัวไปหรือเปล่าอะไรนี้ก็คิดว่าเราอาจจะเก็บไปฝันใช่ก็เป็นตามปกติช่วงบ่ายแต่มันเริ่มไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่ามิ้นมีอาการเดินละเมอออกไปนอกบ้านเองค่ะคือใช่ค่ะเป็นการเดินละเมอเป็นเด็ก 5-6 ขวบตัวเล็กๆอะค่ะพี่แจ๊คมันเกิดขึ้นครั้งแรกคือเหมือนแม่เอามิ้นกับน้องสาวเข้านอนตามปกติแล้วตามภาษาแม่บ้านเขาก็จะมีแบบออกไปคุยเล่นกับคนแถวบ้านบ้างซึ่งระยะห่างจากบ้านมันก็แค่ไม่กี่ก้าวเดินนะคะแม่ก็กำลังนั่งคุยอยู่ซึ่งแล้วก็เห็นว่ามิ้นอะเดินออกมาจากบ้านแม่ยังพูดสะเทือนอยู่เลยว่าน่ะมันเดินออกมาตามแม่มันอีกแล้วอะไรทำนองนี้แม่ก็ตะโกนกลับมาว่าเดี๋ยวแม่เข้าไปลูกเดี๋ยวแม่ขอคุยกับป้าเขาแป๊บนึงนะอีกแป๊บเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิ้นไม่ได้เดินไปหาแม่ค่ะมิ้นเดินออกไปอีกทางนึงซึ่งมันเป็นทางออกไปหน้าปากซอยบ้านใช่แม่ก็ตกใจว่าเฮ้ยไปไหนเนี่ยก็วิ่งตามไปดูปรากฏว่าอาการมิ้นนะตอนนั้นคือขาก้าวเดินได้นะคะตาก็เหมือนเมื่อยๆเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะถามอะไรถามว่าจะไปไหนมินก็ไม่ตอบอันนั้นคืออาการนอนละเมอเดินออกจากบ้านครั้งแรกของที่แม่เล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยตอนที่เดินละเมอออกมาจำได้ไหมครับหรือว่าคุณแม่บอกไหมว่าประตูบ้านมันปิดไหมประตูบ้านตอนนั้นครั้งแรกที่เดินออกจากบ้านไม่เคยปิดค่ะไม่ได้ปิดแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แม่ปิดตลอดเลยเวลาแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านโอเคโอเคอุ้ยอันตรายจังเลยอ่ะใช่ค่ะมีก็โหทำไมเราเป็นเด็กอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะซึ่งการนอนละเมอมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่แบบน่าจดจำมาคือเป็นที่แม่จดจำแล้วก็น้องจดจำด้วยส่งผลกับเขาทั้งคู่เลยคือเป็นคืนที่น้องสาวอ่ะเขาปลุกแม่เพื่อที่จะไปห้องน้ำอะไรตามภาษาเด็กอะไรทำนองนั้นนะคะโดยลักษณะการนอนก็คือเรานอนชั้นหนึ่งของบ้านเนาะพี่แจ๊คแล้วหัวเราหันไปทางหน้าบ้านแล้วปลายเท้าเราจะหันไปทางหลังบ้านแม่ก็ยันตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามิ้นกำลังยืนอยู่บริเวณทางเข้าหลังบ้านพอดีแม่ก็เข้าใจว่ามิ้นอาจจะไปห้องน้ำหรือเปล่าไปห้องน้ำเองอะไรทำนองนั้นแม่ก็เลยทำการจูงไอ้ตัวเล็กค่ะน้องสาวไปด้วยแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆเราคือลักษณะการยืนของมิ้นยืนหันหน้าเข้าหาบันไดบ้านค่ะเหมือนเดิมกึ่งหลับกึ่งตื่นยืนเมื่อแบบไม่พูดไม่สาไม่อะไรแม่ก็อาจจะนอนละเมออีกแล้วแต่ก็ลองถามดูว่ามิ้นจะไปไหนมิ้นจะเข้าน้ำไหมแต่สิ่งที่มิ้นทำคือมิ้นชี้นิ้วอะค่ะไปทางใต้บันไดแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามีผู้หญิงชุดสีแดงอยู่ใต้บันไดอุ้ยครับค่ะแล้วน้องสาวด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะค่ะเขาสนใจไหนแบบเนี้ยไหนแม่บอกว่าโอ้ยตอนนั้นขนลุกไปหมดเลยจะทำอะไรก็ไม่ได้นี่ก็ลูกอะไรทำแบบนี้แล้วแม่ก็ไม่เขายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยค่ะมิ้นก็พูดขึ้นมาอีกหนึ่งประโยคว่าไปไหนคะไม่ไปค่ะไม่เล่นค่ะแม่ก็โอ้ยไหนนี่หนูจะไปไหนลูกถ้าหนูไม่ไปหนูกลับไปนอนเนาะกลับไปนอนอะไรอย่างนี้แม่ก็จูงมือค่ะใช้วิธีการจูงมือจูงลูกสองคนเนี่ยค่ะพามิ้นกลับไปนอนซึ่งมิ้นก็ล้มตัวลงนอนตามปกติค่ะไม่ได้มีอาการฟุดฟัดงี่เง่าเหมือนโดนตุกอะไรซึ่งเหตุการณ์เนี้ยค่ะน้องสาวมิ้นแบบเด็กก็จริงแต่เหมือนมันเป็นภาพติดตาเขานะคะเขาจำได้แล้วมันส่งผลให้เขากลายเป็นเด็กที่ฉี่รถที่นอนอยู่สักพักนึงแล้วค่ะพี่แจ๊คเขากลัวเขาไม่กล้าลุกใช่เขาไม่กล้าลุกไปห้องน้ำคือเหมือนที่บ้านจะสอนให้เลิกใส่แผ่นเพิร์ดอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็เลยปลุกแม่กันตลอดแต่น้องสาวเป็นคนเดียวที่ขี่รถที่นอนมาจนวัยที่เขารู้เรื่องแล้วเขาก็ยังขี่รถที่นอนอยู่อะไรทำนองนี้มิ้นก็เลยถามแม่ว่า
แล้วแบบหนูได้พูดอะไรอีกไหมบอกว่ามินก็ไม่ได้พูดอะไรบอกแค่ว่ามินเห็นแต่ไม่ได้ใส่รายละเอียดมากอาจจะด้วยวัยที่แบบเล็กมากอะไรทำนองนั้นแต่นอกเหนือจากอาการนอนละเมอในบ้านหลังนี้มันยังมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างทำให้แม่ตกใจอย่างนึงก็คือมินเคยวิ่งแบบร้องไห้แล้วโวยวายออกจากบ้านนะคะแล้วก็วิ่งไปหาแม่แล้วก็บอกแม่แม่หนูกลัวเขาไม่ให้หนูอยู่ในบ้านเขาไล่หนูออกจากบ้านแม่แม่หนูกลัวแบบนี้นะคะอันนั้นก็คือครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่ทำให้แม่รู้สึกว่าโอ้บ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยแต่ถ้ามองในมุมมองปัจจุบันนะคะเราคงพาลูกเราไปหาหมอแล้วแต่มองในมุมมองของแม่นะตอนนั้นประมาณ10-20 ปีแล้วมินก็พอจะเข้าใจอะค่ะว่าเขาทำได้มากที่สุดคือใช้สัญชาตญาณของเขาเองในการปรับวิธีการเลี้ยงมิ้นกับน้องสาวก็คือให้นอนเร็วขึ้นบ้างให้ลดการดูโทรทัศน์ลงอะไรแบบนี้ตามที่แม่บอกมานะคะส่วนป้าก็คือแม่บอกว่าเขาไม่เชื่ออะไรแบบนี้เขามองก็เป็นทางวิทยาศาสตร์หมดเลยว่าเราเล่นมากเกินไปเราดูโทรทัศน์มากเกินไปพอมิ้นฟังตรงนี้จบมิ้นก็เลยถามแม่ว่าแล้วแม่คิดว่าผู้หญิงชุดแดงที่มิ้นพูดถึงอ่ะเขาเป็นใครก็ได้ความมาทำนองว่าเติมพีเจ้าของบ้านที่ก่อนจะมาซื้อเป็นมินอาศัยอยู่ค่ะเขามีเชื้อสายแบบเหมือนเป็นไทยจีนนะคะพี่แจ๊คซึ่งก่อนที่เราจะย้ายเขาไปอยู่นะคะเป็นป้ากับแม่เคยเข้ามาดูบ้านอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งครั้งแรกที่แม่มาเจออะแม่เห็นว่าที่บ้านอะมีสารติสุริยะอยู่ซึ่งวางอยู่ตรงบริเวณตรงแถวบันไดบ้านก่อนจะเข้าหลังบ้านนะคะประมาณนั้นมินก็ไม่มั่นใจนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวพอวันที่ย้ายมาสารนั้นหายไปแล้วค่ะเพราะว่าปามินไม่คนเอาออกเอาออกไปเลยด้วยความเชื่อที่ว่า1เขาเป็นเจ้าของบ้านและ2เราไม่ได้มีเชื้อสายจีนและแม่มั่นใจว่าเขาคงไม่ได้ทำพิธีอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรมากแล้วก็แม่ก็ไม่ได้มีส่วนตัดสินใจอะไรในส่วนนี้แม่ก็ตีความไปว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่มาก่อนเคยอาศัยมาก่อนอะไรนี้เขาเลยใส่ชุดสีแดงอารมณ์เหมือนคนจีนนะคะค่ะพอแม่เล่าจบตรงนี้มินก็เลยบอกแม่ว่าใช่เขาใส่ชุดสีแดงนะแม่แต่ว่ามินไม่ได้เจอเขาอยู่ใต้บันไดนะและเนี่ยต่อไปนี้ก็คือจะเป็นในส่วนที่มินเจอค่ะก็คือคืนนั้นนะคะมันมินก็เหมือนน้องสาวเลยค่ะบ้านนี้น่าจะให้ลูกกินน้ำเก่งพอสมควรเลยมินก็ตื่นมากลางดึกปวดฉี่ตามปกติก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าพ่อป้านอนกรนอยู่ข้างๆเขาน่าจะพาเราไปห้องน้ำไม่ได้ก็เลยอ๋อไม่เป็นไรโชคดีแม่ตื่นมาพอดีเพราะแม่ยืนอยู่ตรงปลายเตียงของเราตรงกับเราพอดีเลยซึ่งบริเวณที่แม่ยืนนะมันเป็นที่วางโทรศัพท์บ้านกับที่ชาร์จวอลของข้าราชการนะคะครับเราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะใช้โทรศัพท์ก็ได้ด้วยความที่แสงไฟจากหน้าบ้านมันสาดเข้ามาในบ้านมากพอที่จะทำให้เราจำได้ว่าคืนนั้นแม่เราปล่อยผม แม่ใส่ชุดกระโปรงสีแดง แล้วแม่มีลายกระโปรงที่มันเป็นสีเหลืองลายอะไรก็ไม่รู้นะคะ ยืนอยู่ยืนหันหลังให้มิ้นอยู่มิ้นก็นอนมองแล้วบอกแม่พามิ้นไปฉี่หน่อย แม่ก็ไม่หันแม่ซึ่งเราเรียกอยู่กี่ครั้งไม่ทราบจนครั้งสุดท้ายเราตะโกนว่าแม่แล้วแม่ก็ส่งขึ้นมาทันทีเลยว่าก็คำทางไปสี่นาก็เข้าไปห้องน้ำแหละอยู่ข้างหลังนั่นเองแต่เสียงมันไม่ได้มาจากทางปลายเท้าแบบทางที่ทางเดียวกับตามินนะคะก็มินก็เลยค่อยๆยันตัวเองลุกขึ้นมาแบบมองข้ามป่าที่กำลังนอนตะแคงอยู่ลงไปตามทิศทางเสียงเห็นว่าแม่กำลังนอนกอดน้องที่ฟูกอะค่ะแล้วเขาใส่เสื้อกล้ามสีขาวนอนเขาไม่ได้ใส่ชุดแดงใช่ค่ะเท่านั้นนะคะมินคงไม่ร้อยเขาหันมาเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะคะมินก็นอนเลยแล้วทุกอย่างก็จบอยู่ตรงนั้นแล้วแต่มินก็นั่นแหละค่ะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่มิ้นเคยเจอเขาพี่สาวชุดแดงค่ะในบ้านหลังนี้ที่เคยเจอเขาแบบตอนที่มิ้นมีสติมีสติใช่มีสติค่ะแบบเห็นเลยเป็นตาเนื้อแต่ว่าเราแยกไม่ค่อยออกหรอกค่ะว่าตอนนั้นเราขนลุกเพราะปวดฉี่หรือเพราะตกใจในสิ่งที่เรากำลังเจอแล้วมันอธิบายไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกครั้งเดียว
ที่เคยเจอมิ้นก็ถามว่าอาการแบบนี้มันดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เป็นตอนที่เราทำบุญบ้านครั้งแรกอะค่ะหลังจากนั้นอาการที่พูดเพ้อละเมอถึงพี่สาวชุดแดงคนนี้ก็หายไปก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจนก็ไม่เคยเจอพี่เขาเลยจนปัจจุบันนี้ก็เดินผ่านตรงบันไดได้ตามปกติอยู่ได้ตามปกติเขาไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยมาเจอไม่รู้ว่าถ้าเขามีอยู่จริงเขาน่าจะไปถูกภพภูมิที่ดีแล้วแต่ก็คาดหวังให้มันเป็นเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นมาเองเป็นฝันขึ้นมาเองอะไรแบบนั้นมากกว่าเรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่เหตุการณ์ถ้ามันย้อนกลับไปณตอนนั้นเข้าใจความรู้สึกน้องเลยนะที่น้องบอกว่าเฮ้ยตอนที่ตัวของมิ้นนอนละเมอมันไม่ใช่เรื่องตลกมันคือสิ่งที่คนในบ้านจะต้องพบเจอมิ้นแสดงอาการแปลกๆเหมือนมิ้นกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วมิ้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านได้อ่ะค่ะเออมิ้นไม่เคยเป็นอย่างนี้ในบ้านเช่านะคะตามที่แม่บอกก็จะเป็นบ้านหลังเนี้ยครั้งแรกแต่ปัจจุบันที่อาศัยอยู่ก็ไม่เห็นแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยแต่ที่สำคัญคือไอ้การละเมอโดยการลุกขึ้นเดินขึ้นมาแล้วออกไปนอกบ้านน่ะอันตรายค่ะโอ้โหอันตรายมากๆคือสมมุติว่าตอนนั้นถ้าคุณแม่ไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช่อ่ะสิอะไรจะเกิดขึ้นกับมิ้นถูกไหมค่ะเออนะครับมีค่ะหลังจากนั้นก็พอเราย้ายขึ้นมานอนบนบ้านกันค่ะอาการนอนละเมอถึงที่ผิวแดงหรือเห็นที่ผิวแดงอันนี้ไม่มีแล้วแต่อาการนอนละเมอไม่ได้หายไปค่ะมิ้นยังคงละเมออยู่เรื่อยอย่างหนักสุดก็คือละเมอจะปีนระเบียงชั้นสองของบ้านโอ้โหใช่ค่ะมิ้นก็เอ๊ะหรือเราควรไปปรึกษาหมอไหมอะไรประมาณนี้เพราะทุกวันนี้คือมิ้นนอนคนเดียวเราเลยไม่มีฟีดแบ็กเกี่ยวกับการนอนหลับถ้ามองในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์คือมินเป็นคนนอนหลับไม่ดีแน่ๆถ้ามีอาการนอนละเมอคือไอ้เรื่องการนอนละเมอลักษณะแบบนี้เนี่ยมินไม่ใช่เป็นเรื่องแรกที่มาเล่านะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการละเมอถึงขั้นลุกจากเตียงเปิดประตูปลดกลอนออกไปข้างนอกแบบนั้นเลยค่ะเออสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับเป็นกิจวัตรปกติซึ่งแบบนั้นค่ะมันอันตรายมากใช่ทั้งเรื่องของการละเมอการเดินออกมาเรื่องของการละเมอแล้วพูดถึงผู้หญิงชุดแดงหุ้ยค่ะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะโดยรวมเหมือนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ณตอนนั้นผมเดาว่าสมาชิกในบ้านก็ต้องคิดมากเป็นเรื่องธรรมดามันน่ากลัวนะค่ะสิ่งที่ทำได้มากที่สุดแบบอย่างดีที่สุดเลยตอนนั้นคือน่าจะเป็นความเชื่อแบบไทยคือการทำบุญบ้านครับเป็นสิริมงคลอะไรทั้งนั้นแม่ยังคงกังวลอยู่ค่ะว่าแบบมิ้นยังมีอาการนอนละเมอหรือแบบเจออะไรแปลกๆไหมมิ้นบอกว่าถ้าเจออะไรแปลกๆมิ้นไม่เคยเจอแล้วถ้าแบบไม่รู้แล้วไม่เคยเห็นแบบไม่สนใจครับแต่ถ้านอนละเมอก็ถ้าช่วงเรียนมหาลัยก็ยังมีเพื่อนบอกอยู่บ้างค่ะบางทีก็พูดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือขึ้นมานั่งก็ยังมีอยู่แต่ไม่ได้เดินแล้วใช่ไหมตัวเองไม่เดินแล้วค่ะจะปรับเปลี่ยนที่ตัวเองมากกว่าแต่ยังไม่เครียดแล้วก็นอนอย่างพักผ่อนอย่างเพียงพอผมว่าเดี๋ยวพอมันถึงช่วงอายุนึงอ่ะเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆคลายค่อยๆหายไปเองไอ้เรื่องของการพบเจอการติดต่อสื่อสารนะแต่เรื่องของการละเมอการเดินหรือว่าการพูดอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็ยังคงมีแหละหลายคนเป็นค่ะถ้ามีท่านผู้ฟังคนไหนแบบมีหมอแนะนำสามารถบอกได้เลยนะคะเขาหายอยู่ลองดูยังไงก็ขอให้เจอทางแก้ทางรักษาแล้วก็ขอให้ไม่ละเมอลุกขึ้นออกไปนอกบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้อีกนะอันตรายอันตรายจริงอันตรายมากๆนะฮะได้ครับมิ้นขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ